วัสดีท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยพวกผมทั้งในครอสออกกับครอสออกแชนแนลนะจ๊ะวันนี้เราก็อยู่กับ Arena of Valor หรือ AOV นะเพราะช่องนี้ทำอยู่เกมเดียวนะ AOV เนี่ยเหมือนเดิมพี่ก็จะเอาคอนเทนต์เกี่ยว AOV มาให้ดูกันนะจ๊ะและคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือจัดอันดับสกินคอลแลบที่สวยที่สุดใน AOVห่างหายไปนานนะสำหรับคอนเทนต์จัดอันดับซึ่งตัวพี่เนี่ยจัดกันไป80กว่าคลิปแล้วนะถ้าใครอยากดูว่ามีหัวข้อไหนบ้างอยู่ในเพลย์ลิสต์นะเข้าไปได้เลยนะฮะซึ่งจัดอันดับสกินคอลแลบที่สวยที่สุดใน RV ในวันนี้เนี่ยพี่ได้เปิดโหวตในชุมชนดังนั้นคอนเทนต์นี้จะเป็นคอนเทนต์ผลโหวตจากน้องในช่อง 100% เลยนะฮะก่อนอื่นนะขออธิบายคำว่าสกินคอลแลบกันก่อนซึ่งคำว่าคอลแลบเนี่ยศัพท์เต็มๆก็คือ collaboration ตัวเกม Arena Valor ของเราเนี่ยได้ไปนำตัวละครจากอนิเมะที่โด่งดังมากมายนะเข้ามาทำเป็นสกินของฮีโร่ในเกมนั่นเองนะจากข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยก็คอลแลบกันแล้วหลายจักรวาลนะยกตัวอย่างเช่นบริดเทพมรณะ Sword Art Online One Punch Man Ultra Man และ Kimetsu no Yaiba นั่นเองนะซึ่งนอกจากตัวละครจากอนิเมะที่โด่งดังที่กล่าวมาขั้นต้นแล้วเสน่ห์ของสกินคอลแลบอีกอย่างก็คือการที่ GM ของเราเนี่ยจะต้องมานั่งคิดว่าสกิลต่างๆของสกินที่จะเอามาใช้เนี่ยมันเข้ากับฮีโร่ตัวไหนใน AOV ซึ่งในแต่ละสกินในวันนี้นอกจากความสวยงามเนี่ยเราจะได้เห็นไอเดียของการทำสกินด้วยนะฮะกล่าวมาเยอะแล้ววันนี้เราไปดูกันดีกว่านะว่าแต่ละอันดับเนี่ยจะเป็นสกินไหนบ้างแล้วมันจะสวยขนาดไหนเริ่มจากอันดับที่9 Bright Hitsugaya Tojiroซึ่งสกินนี้มาจากอนิเมะเรื่อง Bridge เทพมรณะนั่นเองนะครับจักรวาล Bridge จะเป็นจักรวาลที่เกี่ยวกับโลกมนุษย์และยมทูตซึ่งฮิซึกายะโทจิโร่หรือที่เราเรียกสั้นๆว่าโทจิโร่นั้นเนี่ยเขาได้เป็นหัวหน้าหน่วยที่10เป็นหัวหน้าที่อายุน้อยที่สุดใน13หน่วยพิทักษ์นะฮะในเรื่องนี้ทุกคนที่เป็นยมทูตเนี่ยก็จะมีดาบใช่ไหมซึ่งดาบแต่ละคนเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกและมีพลังที่ต่างกันซึ่งการปลดปล่อยพลังของดาบเนี่ยโดยทั่วไปก็จะมี2ขั้นก็คือชิไคการปลดปล่อยขั้นต้นและบังไคคือการปลดปล่อยสวัสดิการหรือพลังสุดยอดนั่นเองในส่วนของโทจิโร่เนี่ยดาบของเขาเนี่ยชื่อว่าฮิโอรินมารุแล้วก็ถ้าหากใครไปดูสกิล1และสกิล2ของฮิซึกายะโทจิโร่ในสกินของไบรท์เนี่ยสกิล1กับ2ของเขาเนี่ยจะเป็นการปลดปล่อยชิไคนั่นเองซึ่งชิไคของเขาเนี่ยจะเป็นการสร้างน้ำแข็งออกมาในรูปมังกรแล้วก็สามารถควบคุมสภาพอากาศได้และต่อมานะสำหรับอันติหรือการปลดปล่อยบังไคนะจะชื่อว่าไดคูเรนฮิโอรินมารุซึ่งลักษณะก็เหมือนกับที่เราเห็นกันเลยฮะก็คือเพราะคนอันติเนี่ยร่างกายของเขาจะเปลี่ยนไปจะมีน้ำแข็งบางส่วนเนี่ยกลายเป็นแขนกลายเป็นปีกแล้วก็มีหางด้วยนะฮะแล้วก็ที่หลังของเขาเนี่ยจะมีดอกไม้4แฉก3ดอกซึ่งอันนั้นจะเป็นความลับอีกอย่างของพลังของโทจิโร่นะครับถ้าหากใครอยากดูเนี่ยไปติดตามในบริดจ์นะฮะซึ่งสกินไบฮิซึกายะโทจิโร่เนี่ยได้เปิดขายวันแรกในวันที่7พฤษภาคมปี2021โดยที่เราจะต้องทำการสุ่มไอเทมในกิจกรรมเพื่อปลดล็อกสกินโทจิโร่อีกทีนึงนะฮะอย่างที่เราเห็นกันว่าสกินนี้เนี่ยสวยเวอร์วังมากๆแล้วก็อีกอย่างมันโคตรเกลือพี่ไปหาข้อมูลมาเว้ยคนที่สุ่มสกินนี้เนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างเกลือเลยทีเดียวบางคนโดนไป 4,000 บางคนหนักๆโดนไป 8,000 ทุกคนแต่อย่างไรก็ตามนะถ้าหากใครเป็น FC Bridge ใครชอบโทจิโร่เล่น AOV เนี่ยสกินนี้ของมันต้องมีต่อมาอันดับที่8 Violet Realm Guardianซึ่งสกินนี้เนี่ยเป็นสกินคอลแลบจากจักรวาล HOK หรือ Honor of King นั่นเองซึ่งเกม HOK เนี่ยก็จะเป็นเกมต้นแบบของ AOV ของเรานะฮะตัวละคร Violet เนี่ยจริงๆแล้วในจักรวาล HOK เนี่ยจะมีฮีโร่ต้นแบบที่ชื่อว่าซุนสังเชียงออกเป็นชื่อจีนนะถ้าออกผิดขอโทษด้วยนะครับลองไปดูฮีโร่ตัวนี้ใน HOK นะสกิลเนี่ยเหมือนกับ YO เลยนะฮะแล้วก็ในสกิน Violet Realm Guardian เนี่ยมันจะเป็นสกินคู่ฝาแฝดที่เกี่ยวเนื่องกับสกินซุนสังเชียงที่ชื่อว่า Serious เที่ยว Guardian นะฮะซึ่งคอนเซ็ปต์ของสกินนี้เนี่ยก็คือผู้ปกป้องแล้วก็โลกคู่ขนานซึ่งสกินคอลแลบกับ HOK เนี่ยนอกจากความสวยงามเวอร์วังแล้วก็สร้างความเชื่อมโยงเนี่ยมันยังมาย้ำนะว่าในปีนี้2022เนี่ยกำลังจะมีทัวร์นาเมนต์รวมจักรวาลระหว่าง HOK กับ AOV ให้เราติดตามกันคิดว่าน่าจะมาในช่วงปลายปีนะฮะซึ่งสกิน Violet Realm Guardian เนี่ยเปิดขายครั้งแรกในวันที่12พฤษภาคมปี2021ตัวนี้ไม่ต้องทำกิจกรรมอะไรนะสามารถเติมคูปองแล้วก็ซื้อได้เลยนะราคาเต็ม 1,200 คูปองแต่ในบางช่วงมันจะมีกิจกรรมลดราคาของสกินนะคอยติดตามนะจากที่ดูข้อมูลเนี่ยสกินนี้ฟีดแบ็กค่อนข้างดีคนค่อนข้างพอใจแล้วก็ฟินกับสกินนะเพราะว่าใส่ใจทุกรายละเอียดก็ลูกนัก GM เนี่ยล่ะยังไงก็ต้องใส่ใจนะฮะและสาเหตุที่น้องโหวตสกินนี้เข้ามาเป็นสกินที่สวยที่สุดใน AOV เนี่ยบอกว่าเพลงในฉากเปิดตัวอลังการมากเอฟเฟกต์เสื้อผ้าหน้าผมเป๊ะมากและคนต่อไปก็บอกว่าท่าวาร์ปเนี่ยสวยงามอลังการและอีกคอมเมนต์บอกว่ามีการเชื่อมโยงกับสกินต้นแบบในท่าเงาวาร์ปด้วยค่ะเห็นไหมเขาจะมีดีเทลอะไรแบบนี้นะฮะพอไปดูเนี่ยเอฟเฟกต์ที่พี่ชอบของสกินเนี่ยก็คือระเบิดแล้วก็วาร์ปเหมือนที่น้องบอกคือมันสวยจริงๆสกินคอลแลบอย่างอื่นเนี่ยเห็นไหมไม่มีไวโอเลยแต่ว่าพอเป็นสกินคอลแลบที่ผู้พัฒนาเนี่ยทำเองเนี่ยก็จะมีไวโอขึ้นมาอีกนะฮะตัวนี้เนี่ยเล่นกันได้ยาวๆบอกเลยนะสกินสวยด้วยเยอะด้วยต่อมาอันดับที่7 Florentino Ultraman 7
โอ้โหอันนี้นะครับเป๊ะมากๆนะสำหรับอันดับ7ฟอร์เรนติโน่แล้วก็ชื่อสกินเนี่ยอัลตร้าแมน7เนี่ยครับซึ่งแน่นอนครับสกินนี้เนี่ยคอลแลบมาจากซีรีส์อัลตร้าแมนนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันมังงะในปี2011แล้วหลังจากนั้นในปัจจุบันเนี่ยจะมีการนำเวอร์ชันนี้กลับมาทำเป็นอนิเมะใน Netflix นั่นเองถ้าใครเป็นแฟนอัลตร้าแมนหรืออุลตร้าแมนของเราเนี่ยน่าจะสังเกตดีเทลนะเพราะว่าในแต่ละเวอร์ชันแต่ละภาคเนี่ยสกินหรือว่ารูปร่างกับอุลตร้าแมนเนี่ยจะไม่เหมือนกันโดยสกินที่ทำการคอลแลบกับเกม RV เนี่ยอย่างที่บอกว่าชื่อว่า7ใช่มั้ยซึ่งหมายถึงอัลตร้าแมนในเวอร์ชันนี้เนี่ยจะใส่ชุดอัลตร้าสูท7ซึ่งจากข้อมูลเนี่ยมนุษย์ที่ใส่เนี่ยจะชื่อว่าโมโรโบชิดันแล้วก็ในเวอร์ชันนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับอาวุธนั่นก็คือสเปกตรัมซอร์ดซึ่งมีอนุภาพร้ายแรงมากฟันทีแบบกระจุยอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้ขออนุญาตพูดแค่คร่าวๆนะถ้าใครสนใจไปดูใน Netflix ได้เลยนะจ๊ะเรียก Netflix หรือ Netflix ดีทุกคนในส่วนของสกินนี้ได้เปิดให้ทำกิจกรรมครั้งแรกนะวันที่30ตุลาคมปี2020โดยเราสามารถสะสมชิ้นส่วนต่างๆแล้วก็แลกออกมาเป็นสกินต้องใช้เวลาทำนิดนึงนะมีการแบบแลกเปลี่ยนสกินกับเพื่อนๆใช่ไหมในช่วงนั้นได้กันฟรีนะแต่ถ้าใครทำกิจกรรมไม่ทันเนี่ยหรือถ้าใครได้ไม่ครบเนี่ยก็ซื้อชิ้นส่วนได้นะแล้วก็สกินคอลแลบแบบนี้เนี่ยมันแบบสวยงามคนอยากได้เยอะใช่ไหมดังนั้นถ้าใครพลาดในกิจกรรมช่วงแรกช่วงที่เขาขายเนี่ยต้องรอนิดนึงอีกสักพักตัวเกมเนี่ยก็จะเปิดขายอีกนั่นเองและคอมเมนต์ที่โหวต Ultra Man 7 Florentino มาเนี่ยบอกว่าขอโหวตตัวนี้ครับสกินสวยเท่เห็นไหมมาสั้นๆแต่ว่าพี่เห็นด้วยนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าหากใครเป็น FC Ultra Man หรือ Ultra Man เนี่ยหรือดูซีรีส์ Netflix มาแล้วแบบเฮ้ยฟินกับความเท่ในซีรีส์มาเนี่ยอย่างไรก็ต้องมีตัวนี้ในครอบครองนะครับสกินของเขาเนี่ยทำออกมาแบบเรียบหรูดูดีเท่ๆนะในสไตล์ Ultra Man 7ต่อมาอันดับที่6ยานคามาโดทันจิโร่สกินนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักเพราะว่าคอแลบมาจากอนิเมะที่กระแสแรงมากๆใน 1-2 ปีที่ผ่านมานั่นก็คือโดเรนั่นก็คือคิเมตสึโนยายบะหรือดาบพิฆาตอสูรนั่นเองโบคือโวซึเมเตซูในช่วง 1-2 ปีนี้อย่างที่บอกไม่มีใครไม่รู้จักอนิเมะเรื่องนี้นะซึ่งเสื้อคลุมด้านนอกของทันจิโร่อ่ะเวลาแบบเห็นเด็กๆเนี่ยจะมีบางคนน่ะที่ใส่เสื้อของทันจิโร่ซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าใครจำกันได้นะตัวเกมมีแบบสำรวจให้เราเลือกว่าเอออยากให้ตัวเกมเนี่ยคอลแลบกับอนิเมะเรื่องไหนพอดูลิสต์พี่เดาถูกเลยจากความดังจากกระแสเนี่ยเรื่องนี้ต้องมาโคออฟแน่นอนแล้วมาโคตรเร็วคือตอนนั้นเหมือนยานออกมาแล้วก็สกินทันจิโร่ออกมาเลยอ่ะมาขอเล่าประวัติของทันจิโร่แบบสังเขปนิดนึงนะครับเขาเนี่ยเป็นพระเอกของใจอ่อนโยนแข็งแกร่งและเฉลียวฉลาดเนื้อเรื่องของคิเมตสึโนยายบะเนี่ยจะเทคไทม์ในช่วงไทโชนะครับแล้วก็หลังจากที่พ่อของทันจิโร่เสียชีวิตเนี่ยเขาก็เป็นเสาหลักของครอบครัวเขาก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขครับแล้วก็มันมีเหตุการณ์พลิกผันตรงที่ว่ามีอสูรเนี่ยมาสังหารคนในครอบครัวเขาจนหมดมีแค่น้องสาวเขาในชื่อเนซึโกะคนเดียวที่รอดแต่เนซึโกะที่รอดเนี่ยก็กลายเป็นอสูรไปอีกและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อปกป้องแล้วก็รักษาน้องสาวของทันจิโร่ถ้าใครยังไม่ไปดูไปดูด่วนนะบอกเลยว่าตอนแรกมาน้ำตาแตกเลยซึ่งสกินคามาโดทันจิโร่เนี่ยเปิดขายครั้งแรกวันที่8พฤษภาคมปี2022โดยเราจะต้องทำกิจกรรมเป่าน้ำเต้าซึ่งเป็นการเติมคูปองแล้วก็สุ่มกาชาปองนั่นเองฮะคีย์เวิร์ดคำว่าเป่าน้ำเต้าถ้าใครดูอนิเมะเนี่ยจะรู้ว่ามันเป็นการฝึกฝนความแข็งแกร่งของทันจิโร่และเพื่อนๆนั่นเองซึ่งเท่าที่ดูมาเนี่ยใช้คูปองไปประมาณ 5,000 คูปองนะสำหรับคามาโดทันจิโร่นะฮะสกิลของทันจิโร่ในเกมเนี่ยจะแบ่งเป็น2พลังหลักๆนะนั่นก็คือสกิล1สกิล2ตอนที่ไม่มีสแตทเนี่ยจะเป็นปราณวารีซึ่งปราณวารีก็เป็นพลังสีฟ้าพลังน้ำนั่นเองแต่ว่าถ้าเขาเก็บสแต็กเนี่ยจะกลายเป็นไฟอันนั้นพี่คิดว่าน่าจะเป็นปราณตะวันนะรวมถึงอัลติเมทของเขาด้วยที่ติดสแต็กทันทีก็จะเป็นปราณตะวันนั่นเองซึ่งสาเหตุที่น้องเนี่ยโหวตให้สกินนี้มาเป็นสกินที่สวยที่สุดเนี่ยบอกว่าสกินสวยดีถึงแม้ว่าจะไม่เคยดูอนิเมะก็เถอะเห็นไหมคือถ้าสกินมันปังสกินมันสวยเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้เนื้อเรื่องเลยเห็นมันน่าสนใจเนี่ยคนก็ซื้อแต่ถ้าใครเป็นแฟนอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยยังไงก็ต้องซื้อเพราะว่ามันใช่ของมันต้องมีจริงๆนะพี่ชอบเอฟเฟกต์สกิลที่เป็นลายเส้นอะเวลาเล่นอะมันเด่นในเกมมันดูรุนแรงมันดูสวยงามอารามแท้แลตะลึงด้วยกัดฟันไม่กินข้าวอร่อยนะครับเพื่อสกินทันจิโร่เล่นชนะเล่นแพ้ไม่รู้สกินสวยเนี่ยเราภูมิใจไว้ก่อนนะต่อมาอันดับที่5ฮิกซี่ทัตสึมากิสำหรับสกินนี้เนี่ยเป็นสกินคอลแลบจากเรื่อง One Punch Man ซึ่งพระเอกก็คือไซตามะชายหนุ่มหัวล้นหน้านิ่งที่สามารถกำจัดศัตรูได้เพียงหมัดเดียวเหมือนกับชื่อนั่นเองอะในจักรวาลของ One Punch Man เนี่ยจะมีสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวมากมายที่แข็งแกร่งจนมนุษย์เนี่ยไม่สามารถต่อกรได้ส่งผลให้จะต้องมีการตั้งสมาคมฮีโร่เพื่อรวบรวมคนเก่งๆเนี่ยมาจัดการปีศาจพวกนี้สมาคมฮีโร่เนี่ยได้แบ่งฮีโร่ในสมาคมออกเป็น4ระดับตามความแข็งแกร่งนั่นก็คือแรงค์ S นะครับสูงสุดแล้วก็ลงมา A B C ทัตสึมากิเนี่ยเป็นฮีโร่แรงค์ S ซึ่งถือ
ือว่าเป็นฮีโร่ชั้นสูงสุดของสมาคมที่มีความเก่งกาจหญิงสาวผมสีเขียวลอยได้คนนี้เนี่ยได้รับสมญานามว่าพายุทอร์นาโดแห่งความน่ากลัวเพราะเธอเนี่ยมีความสามารถด้านพลังจิตที่แข็งแกร่งจนสามารถยกสิ่งของหรือก้อนหินหนักเว่อร์ได้นั่นเองอะสกินวันพันช์แมนทัตสึมากิเนี่ยได้เปิดให้ทำกิจกรรมวันแรกเนี่ยวันที่5พฤษภาคมปี2021โดยจะมีการให้สุ่มสะสมไอเทมแล้วนอกจากนั้นยังมีสุ่มแจกสกินด้วยเพราะกิจกรรมเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะแบ่งคนที่สุ่มเป็น2กลุ่มนะถ้าคนที่โชคดีมากๆเนี่ยใช้คูปองไม่กี่ร้อยบาทก็ได้แล้วแต่ถ้าคนที่โชคไม่ดีเนี่ยมีโอกาสที่จะต้องใช้คูปองประมาณ 3,000 ถึง 5,000 คูปองกันเลยเนี่ยสำหรับการปลดล็อกทัตสึมากินะฮะและน้องๆที่โหวตเข้ามาเนี่ยบอกว่าทัตสึมากิครับเอฟเฟคสวยท่าวับเท่จากประสบการณ์ส่วนตัวที่เจอทัตสึมากิในเกมนะสกิลของเธอเนี่ยมันทำให้พี่กะระยะคลิกซี่ได้ยากขึ้นนะเพราะว่ามัวแต่ดูความสวยงามของทอร์นาโดอยู่นะครับแล้วดูที่สกิลอันติคือท่านี้เนี่ยมันทำให้อันติเนี่ยดูแรงขึ้นอีก 30% เลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของสกิลนี้เนี่ยพี่ชอบไอเดียของ GM เพราะในอนิเมะเนี่ยอย่างที่บอกว่าเธอเนี่ยใช้พลังจิตยกก้อนหินยกของหนักใช่มั้ยแล้วพอมาเป็นสกิลในเกมเนี่ยก็มาเปลี่ยนเป็นท่าน็อกอัพทอร์นาโดก็จะเป็นสกิล1อะไรอย่างเงี้ยนอกจากสวยแล้วยังมีความครีเอทมากๆอีกด้วยมันเข้าล็อกแล้วทำให้เรารู้สึกเฮ้ยมันใช่ต่อมาอันดับที่4 L'Oreal Twirling Dancerสกินนี้นะเป็นการคอลแลบจากเกม HOK เกมต้นแบบของเราอีกแล้วนะครับซึ่งตัวละครต้นแบบของ L'Oreal ในจักรวรรดิ HOK เนี่ยก็คือเตียวเซียนอันนี้อย่าสับสนกับเตียวเซียนของ AOV นะอันนี้พี่หมายถึงเตียวเซียนของ HOK ถ้าใครไปดูเนี่ยสกิลอะไรต่างๆเนี่ยเหมือน L'Oreal ของเราเลยนะครับซึ่งเป็นตัวละครต้นแบบไม่พอสกินเนี่ยยังเป็นสกินต้นแบบด้วยก็คือสกินเตียวเซียนมีเดอะคู่เฉียนนะฮะด้วยความที่ HOK เนี่ยจะเน้นตัวละครจากปากการังฝั่งจีนส่งผลให้จะมีเตียวเซียนก็ไม่แปลกนะแล้วบอกเลยว่าสกินนางรำ L'Oreal อันนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับสกินต้นแบบของ HOK เนี่ยมันมีความเหมือนกันถึง 95% คือเหมือนจะก๊อปวางเปลี่ยนนิดหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับพอมีคนมาเปรียบเทียบเนี่ยผู้เล่นฝั่ง HOK เนี่ยเขาบอกว่าเอฟเฟคฝั่ง HOK เนี่ยเหมือนจะเปิดสุดกว่าฝั่ง L'Oreal ของเรานะครับแต่สกินนี้เนี่ยสวยจริงดูอ่อนช้อยงดงามพริ้วๆอะไรเงี้ยมันเหมาะกับแบบปะการังจีนมากๆเปิดขายครั้งแรกวันที่10เมษายนปี2022นี่เองครับตัวนี้เนี่ยไม่ต้องสุ่มอะไรนับขายเป็นคูปองเลยซึ่งราคาเต็มเนี่ย 1,200 คูปองแต่จริงๆอ่ะเหมือนที่บอกว่าเราเนี่ยคอยดูช่วงลดราคามันจะมีแบบโปรโมชั่นลดราคาสกินฮีโร่อะไรเงี้ยดูจากฟีดแบ็กเนี่ยเมนL'Oreal ที่ซื้อไปเนี่ยชอบนะเพราะเอฟเฟกต์เนี่ยมันสวยจริงอ่อนช้อยงดงามเหมาะกับคอนเซ็ปต์นางรำอะไรเงี้ยแล้วก็ดนตรีประกอบอะไรก็ดีมากนะซาวด์ดีทุกอย่างนะมันเหมือนแบบเขาทำมาแล้วครั้งนึงแล้วครั้งนี้มาขัดเกลาลงอีกเกมนึงอะไรประมาณเนี้ยและน้องที่โหวตสกินนี้มาให้สวยที่สุดใน ROV เนี่ยบอกว่าโหวตสกินนี้เพราะมันไม่แพงแล้วก็ดูละมุนดูสวยอย่างที่บอกว่าในบางช่วงเนี่ยมีโปรโมชั่นลดราคาด้วยนะถ้าหากใครซื้อสกินนี้บอกเลยว่าอยากจะให้ใส่หูฟังเวลาเล่นเพราะว่าเราจะได้ฟังเสียงเอฟเฟกต์เสียงซาวอะไรแบบนี้มันฟินจริงๆนะแล้วเวลาL'Oreal เปิดอันติเนี่ยวงสมัยอ่ะพอยิ่งมีแบบลวดลายเอฟเฟกต์เนี่ยมันดูหรูหรามาเฮามันดูแบบสวยงามจนมายืน4ของฮีโร่ที่สกินคอลแลบสวยที่สุดในวันนี้นะครับต่อมาอันดับที่3เออร์เรลจีนอสมากันกับอีก1ตัวละครที่เป็นฮีโร่แรงค์ S ผู้เพอร์เฟกต์ของจักรวาลวันพันช์แมนนั่นเองอ่ะซึ่ง CG เปิดตัวเนี่ยอย่างเท่เลยนะดูดิจากข้อมูลเนี่ยจีนอสเนี่ยคือศิษย์เอกของไซตามะพระเอกของเรานะเขาเนี่ยเป็นหุ่นยนต์หรือไซบอร์กที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงร่างกายโดยดร.คุเซโนะที่ช่วยชีวิตเขาไว้นะครับจีนอสเนี่ยเป็นคนที่จริงจังกับทุกสิ่งแล้วก็เทิดทูนไซมามะอย่างมากเขาหวังว่าสักวันเนี่ยอาจารย์เนี่ยคงจะถ่ายทอดเคล็ดลับวิชาความรู้สุดแกร่งซึ่งถ้าเขาได้ตามมาก็จะรู้ว่าจริงๆไซมามะเนี่ยไม่ทำอะไรเลยนะจีนอสเนี่ยหวังลงลมแรงๆมากนะเอ็นดูนะจีนอสเนี่ยเป็นคนซื่อแล้วก็สาวๆเนี่ยชอบมากเพราะหล่อไงและสกินของเขาเนี่ยเปิดให้ทำกิจกรรมครั้งแรกเนี่ยวันที่2พฤษภาคมปี2021ซึ่งกิจกรรมเนี่ยจะมาก่อนทัตสึมากิ3วันนะครับด้วยความที่เป็นฮีโร่เซตเดียวกันอะไรเงี้ยกิจกรรมก็จะคล้ายๆกันก็คือให้เราเนี่ยเติมคูปองสุ่มแล้วก็สะสมไอเทมถ้าใครโชคดีเนี่ยเติมไปไม่กี่ร้อยบาทก็ได้แต่ถ้าคนที่โชคไม่ดีเนี่ยอาจจะเสียประมาณ 1,000 ถึง 3,000 คูปองนะจ๊ะและสาเหตุที่น้องเนี่ยโหวตจีนอสมาเนี่ยบอกว่าสกิลของจีนอสและสกิลของเออร์เรลเนี่ยมันคล้ายคลึงกันมันเข้ากันได้และทำออกมาดูดีจากคอมเมนต์เนี่ยพี่คิดว่าน้องคงประทับใจอะว่ามันเข้ากันได้ขนาดนี้เลยเหรอเออร์เรลเนี่ยบินได้จีนอสเป็นไซบอร์กเป็นหุ่นยนต์ก็บินได้เหมือนกันมันเมคเซนส์นะคนที่เป็นแฟนๆวันพันช์แมนอะเขาจะรู้ดีเทลเล็กๆเว้ยสร้างตัวเกมแบบเก็บดีเทลเล็กๆแบบนี้มันทำให้แบบคนเนี่ยประทับใจก็อยากจะซื้อนะของมันต้องมีอย่างที่บอกนะและอีกคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าผมชอบจีนอสสุดๆเนื่องจากอินกับคาแรคเตอร์อยู่แล้วบวกกับร่างที่เอามาในเกมเนี่ยมันเป็นร่างตอนที่5ที่เขาเนี่ยสู้กับราชาทะเลน้องที่คอมเมนต์มาเนี่ยเห็นมั้ยมีความประทับใจที่ผู้พัฒนาเนี่ยใส่ดีเทลเล็กๆเว้ยถ้าคนที่อินกับเนื้อเรื่องแล้วแบบมาเจออะไรแบบนี้เนี่ยใจอ่อนแน่นอนกี่บาทก็บอกนะอดข้าวซื้อกันเลยนะฮะของมันต้องมีตลอดสิ่งที่ไม่มีอย่างเดียวคือเงินนะตอนนี้งงมากนะต่อมาอันดับที่2อาเลนคริดิโตอันเดอร์เวิลด์
มาถึงสกินคอลแลบอันดับที่2นะที่จักรวาลซอสอาร์ตออนไลน์หรือ SAO นั่นเองฮะสำหรับสกินคิริโตะอันเดอร์เวิลด์หรือว่าสกินคิริโตะเวอร์ชั่นที่2เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเกมได้เปิดคิริโตะเวอร์ชั่น1ใช่ป่ะแล้วบอกเลยว่ากระแสตอบรับโคตรของความดีส่งผลให้ GM เนี่ยทำเวอร์ชั่นที่2ออกมานะแล้วพอทำออกมาเนี่ยกระแสตอบรับก็ดีเหมือนเดิมส่งผลให้เขาเนี่ยขึ้นมายืน2ในโพลนี้นะฮะประวัติของคิริโตะเนี่ยพี่ขอพูดแค่ภาพรวมเท่านั้นเพราะคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วคิริโตะเป็นชื่อในเกมที่เขาใช้นะเขาเนี่ยเป็นคนที่ได้รับคัดเลือกให้มาทดสอบเบต้าของเกม MMORPG ที่ชื่อว่า Sword Art Online ซึ่งพอลันช์เบต้าไปเนี่ยสรุปว่าคนอื่นเนี่ยไม่มีใครชนะเกมเลยติดอยู่ในเกมยกเว้นคิริโตะที่สามารถชนะเกมได้นะเป็นว่าเอกเนาะความอีปิกความเป๊ะเวอร์ความเก่งต้องยืนหนึ่งและสำหรับสกินคิริโตะ Underworld เนี่ยมีกิจกรรมให้ทำครั้งแรกในช่วงวันที่2ธันวาคมปี2020ซึ่งเราเนี่ยจะต้องสุ่มแล้วก็สำรวจแต่ละชั้นเพื่อสังหารบอสที่ซ่อนอยู่ในเลเวลนั้นๆไปเรื่อยๆจนถึงเลเวลสุดท้ายชั้นบนสุดของกิจกรรมเราก็จะปลดล็อกสกินคิริโตะ Underworld นะฮะซึ่งส่วนนี้บอกเลยว่ามันขึ้นอยู่กับดวงจักรใครโชคดีหน่อยก็อาจจะแบบเรนจ์ประมาณ 1,000 กว่าเลยก็ได้แล้วแต่ถ้าใครแบบโชคร้ายหน่อยแบบเป็นทะเลขึ้นมานิดนึงก็อาจจะแบบประมาณ 4,000 คูปองและน้องๆที่โหวตสกินนี้มาเนี่ยบอกว่าพอใช้รู้สึกว่าเล่นเกมเก่งขึ้นสกิลแรงขึ้นอันนี้ไม่ได้มโนนะอันนี้ความจริงนะบอกเลยคนต่อมาบอกว่าคิริโตะเวอร์ชั่น2ครับเพราะว่าเอฟเฟคเนี่ยอลังการมากชอบอัลติเมทอีกคนก็บอกว่าเอฟเฟคสวยทุกชุดเหมือนอนิเมะมากสวยเวอร์และดูรุนแรงจริงๆจะสังเกตได้ว่าคนที่โหวตมาเนี่ยคือผู้ใช้จริงที่รู้สึกฟินจริงๆเวลาแบบสาดสกิลไปเนี่ยแล้วมันดูแรงเอฟเฟคสกินเนี่ยมันดูแรงดูเวอร์กว่าเอฟเฟคออริจินอลนะพอเป็นสกินล้ำค่าอย่างคอแลบอย่างเงี้ยมันยิ่งเป๊ะไปอีกและสุดท้ายอันดับที่1จัดอันดับสกินคอแลบที่สวยที่สุดใน AoE นั่นก็คือวีโรลืมอันนั้นยังไม่มีสกินเลยลืมกี่ปีแล้วเนี่ยเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วและสุดท้ายจัดอันดับสกินคอลแลบที่สวยที่สุดใน AoE นั่นก็คือ Butterfly Stacia Asuna เอาเป็นว่าเป็นเอกฉันท์เลยนะว่าน้องๆในช่องพี่เนี่ยโหวตให้สกินนี้เป็นสกินคอลแลบที่สวยที่สุดใน AoE นะฮะสืบเนื่องด้วยจากวันซอสอาร์ตออนไลน์ตัวคิริโตะและ Asuna ที่เป็นตัวเอกเนี่ยได้รับความนิยมอย่างสูงกระแสตอบรับดีมากส่งผลให้2ตัวนี้เนี่ยตัวเกมเนี่ยลงทุนทำสกินถึง2เวอร์ชั่นและผลโหวตมาเนี่ยก็จะเป็นอาซึนะเวอร์ชันที่2พี่ขอกล่าวประวัติของอาซึนะแบบคร่าวๆนะถ้าผิดอะไรบอกได้นะจ๊ะอาซึนะเป็นชื่อผู้เล่นที่เธอเนี่ยใช้ในเกมซอสอาร์ตออนไลน์จากเนื้อเรื่องเธอคนนี้ถือเป็นนางเอกแล้วกันนะในซีรีส์นี้นะครับเพราะเธอเนี่ยปรากฏตัวในฐานะคนรักแล้วก็เป็นตัวละครหลักหญิงและในนิยายเนี่ยอาซึนะอยู่ในฐานะรองหัวหน้ากิลด์ภาคีอัศวินโลหิตซึ่งเป็นกิลด์ที่แข็งแกร่งมากๆนะนอกจากนั้นอาซึนะยังได้รับชื่อเสียงในฐานะผู้เล่นที่มีทักษะในเกมทำให้เธอเนี่ยได้รับฉายาว่าประกายแสงประกอบกับความน่าดึงดูดของส่งผลให้คนอื่นในเกมเนี่ยอยากจะรู้จักอยากจะเจออะไรเงี้ยเป็นคนป๊อปปูล่านั่นเองฮะทั้งอาซึนะและคิริโตะเนี่ยมีความป๊อปปูล่าอยู่ในโลกอนิเมะอยู่แล้วมักจะอยู่ในลิสต์รายชื่อตัวละครอนิเมะยอดนิยมอะไรเงี้ยไม่แปลกนะที่2คนนี้เนี่ยขึ้นมายืน1และยืน2เลยนะสกินอาซึนะอันนี้เนี่ยมีกิจกรรมให้ทำในช่วงวันที่2ธันวาคมปี2020ก็คือเป็นช่วงเดียวกับคิริโตะนั่นเองกิจกรรมก็จะคล้ายๆกันครับก็คือสุ่มแล้วก็สังหารบอสขึ้นไปเลเวลสูงขึ้นเรื่อยๆจากที่ไปดูมาเนี่ยค่าเสียหายก็ประมาณ 1,000 ถึง 4,000 คูปองนะฮะและสาเหตุที่น้องเนี่ยโหวตให้เป็นสกินคอลแลบที่สวยที่สุดใน AoE เนี่ยน้องบอกว่าส่วนตัวชอบซอสอาร์ตออนไลน์อยู่แล้วและสกินเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆทั้งเอฟเฟคทั้งทุกอย่างแล้วแบบมันทำให้เราเนี่ยฟินกับอนิเมะฟินกับเกมด้วยนะฮะอีกคนบอกว่าขอโหวตให้ตัวนี้เพราะชอบท่าเปิดตัวท่าวาร์ปสกินเอฟเฟคทุกอย่างสวยมากๆครับอีกคนโหวตตัวนี้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นอนิเมะเรื่องโปรดและอีกคนบอกว่าเอฟเฟคเนี่ยอลังการมากๆแล้วถ้าหากยิ่งใช้ร่วมกับคิริโตะก็จะฟินคูณ2เป๊ะมากจริงๆนะสำหรับตัวนี้นะถ้าเรากลับไปดูสกิลของ Butterfly หลักทั้ง3อันเนี่ยมันแบบปึ๊บๆๆนิดเดียวใช่ปะแต่ว่าพอเป็นสกินอาซึนะทุกอย่างมันดูเวอร์มันดูสวยมันดูแรงมันดูกว้างไปหมดเลยนะแต่พี่ไปดูสวยจริงถ้าใครเนี่ยอินหรือว่าชอบซอสอาร์ตออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะซื้อสกินอาซึนะอันนี้มากๆนะเพราะมันสวยจริงมันฟินจริงไม่แปลกที่ขึ้นมายืนหนึ่งสำหรับสกินคอลแลบที่สวยที่สุดใน AoE นะสำหรับสเตเซียอาซึนะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับจัดอันดับในคลิปนี้นะก็หวังว่าจะชอบกันแล้วก็อันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นผลโหวตในช่องครับ 100% ครับถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยมีสกินคอลแลบอันอื่นสวยๆที่ไม่มีในลิสต์นี้ก็สามารถพิมพ์มาบอกได้นะฮะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรคอยติดตามไปแล้วนะสวัสดีครับ